พลเอกวิทวัสร,รัชตะนันประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพูดถึงกรณีที่นายเรืองไกรล,ลีกิจวัฒนะอดีตผู้สมัครสอสอ,สอบัญชีร,รายชื่อพักไทยรักษาชาติได้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาส่งเรื่องพร้อมความเห็นต่อสารปกครองและสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมเป็นโมฆะหรือไม่โดยมีสประเด็นปัญหาที่ให้วินิจฉัย ก็คือการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง95%กับ100%ที่ไม่ตรงกันรวมถึงจำนวนผู้ใช้สิทธิ์กับบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกันปัญหาบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากประเทศนิวซีแลนด์มาไม่ทันซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถวินิจฉัยได้เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนว่าจะรับคำร้องหรือไม่คาดว่าจะมีความชัดเจนก่อนวันที่9พฤษภาค,คมนี้ อย่างไรก็ตามประเด็นที่จะให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนั้นในอดีตเคยมีการประกาศแล้วถึงสองครั้งด้วยเหตุผลที่ว่าไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมและอคติในการนับคะแนนซึ่งจะต้องขอให้ดูข้อเท็จจริงก่อนส่วนกรณีที่มีกระแสวิจารณ์การทำงานขององค์กรอิสระรวมถึงผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ทุกฝ่ายไปอ่านคำวินิจฉัยให้ถี่ถ่วนทุกคำ อย่าไปฟังคำพูดจากคนอื่นพร้อมยืนยันว่าองค์กรนี้ทำงานด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมปราศจากอคติ